ช่วยมาส่องถังขยะที่จังหวัดฉะเชิงเทราหน่อยถังขยะฉะเชิงเทรามีอะไรส่องแล้วรับรองว่ามีความพังอ่ะเกิดขึ้นแน่นอนฮะว้ายเห็นตรงกันเลยเดี๋ยวนะเห็นเหมือนกันสมองเราบอกเลยใช่ใช่ไหมใช่กูดูเขี้ยวสิจริงหรือปลอมอันนี้ค่อยมาเถียงกันในหัวตัวเองทีแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีพังอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามองแล้วฮะหัวจระเข้หัวตะเข้มันอยู่ในกรุงเทพแต่นี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะนี่อยู่ฉะเชิงเทราหัวจระเข้ครับเฮ้ยยูทำไมมาอยู่นี่ได้อะคนที่เขาโพสต์คลิปไว้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้บอกซอยบ้านเราเองที่ไหนนะครับซอยไผ่แหลมอยู่ที่หมู่8ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราและคนมาเจอคนแรกคือพี่นาคินพุทธานพี่นาคินบอกผมก็กำลังฟินเลยถือขยะเมียสั่งมาถือขยะจะมาทิ้งที่ถังขยะแต่ปรากฏว่าเพลินๆเดินมาเพลินๆอยู่หน้าปากถังขยะตกใจแล้วมาขาพงาออกมาเพราะหัวจระเข้มันแหลมชูอย่างนี้เลยตกใจจริงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่หัวตัวละตัวไม่อยู่แล้วมีแค่หัวความยาวประมาณสักไม้บรรทัดครึ่ง45เซนติเมตรเห็นจะได้ในหัวตอนแรกนะเห็นหัวจระเข้แล้วหัวพี่นาคินน่ะคิดตีกันเลยจริงปอมจริงปอมทะเลาะกันอยู่ในหัวตัวเองสักพักเดียวมีกลิ่นเหมือนเน่าๆกลิ่นเนื้อเน่าๆแล้วก็มีหนอนยุ่ยเยี่ยพี่นาคินบอกว่าหัวจระเข้จริงละของจริงแน่นอนนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยไอ้เจ้าจระเข้หัวเนี่ยน่าจะถูกทิ้งมาแล้วไม่ต่ำกว่าหรือทิ้งที่อื่นนะแล้วค่อยมาโปะที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 วันเพราะเนื่องจากมีแมลงวันตอมแล้วมีหนอนเริ่มชอนชัยแล้วนะครับแล้วเกิดจากอะไรใครเป็นคนเอามาไม่แน่ใจแต่เป็นไปได้ไหมว่ามันคือจระเข้นะน่าจะมาจากคลองลัดหรือเปล่าคลองลัดบางเป็นไปได้ไหมมีชื่อนี้ปะคลองเนี่ยเหรอมีจระเข้แล้วไงแล้วมีชาวบ้านมีแรงงานหรือมีใครจับจระเข้ได้แล้วเอาจระเข้ไปกินเอาเนื้อไปกินหัวไม่กินหัวก็เลยเอามาทิ้งที่ถังขยะแห่งนี้เดี๋ยวฟังจากพี่นาคินฮะตกใจดิพอมาทิ้งขยะนึกว่าใครเข้ามาแกล้งเมื่อกี้นั่นเป็นของเล่นอันนี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วไม่ของเล่นแล้วมีหนอนแล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้ถึงมาเจอหัวจระเข้ตัวนี้มาทิ้งถังขยะครับน่าจะกินเป็นบางมื้อแต่ลักษณะนี้ลักษณะกิน